คในเมื่อคุณมั่นใจขนาดนี้ผมไม่เสี่ยงที่สินมาต่อรองคุณดีกว่าเดี๋ยวแองจี้ปล่อยแองจี้เสียงแองจี้ไว้ทำไมฮะแพ้ก็ยอมได้แล้วว่าแพ้ยังไงซินกับภาคก็ไม่มีทางชนะแองจี้เข้าใจไหมไม่ใช่ครั้งนี้แองจี้ตอนนี้พี่ทอมรับรู้แล้วแล้วก็อัดเสียงไว้หมดแล้วน่าจะพอใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องคุณได้ฮะคุณโง่หรือเปล่าเขาหลอกคุณขนาดนี้แล้วนะคุณยังจะเชื่อเขาอีกเหรอแล้วคุณจะให้ผมเป็นยังไงแองจี้จะให้ผมแคร์แล้วพยายามเอาคืนเหมือนที่คุณทำให้บริษัทเสือทยานฟ้าผมต้องปิดตัวลงเพื่อลงโทษผมเงี้ยเหรอนั่นไม่ใช่ความรักแองจี้คุณแค่ไม่ชอบเสียของให้ใครฟ้องซะเพียงคุณโดนฟ้องกลับแน ขอโทษหรอกคุณทำถูกแล้วอะเพราะฉันไม่อยากให้คุณต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันนะคุณคิดว่าผมยังโกรธคุณอยู่ใช่ไหมซินลินผมไม่ได้โกรธอะไรคุณแล้วนะผมเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำผมรู้เหตุผลของคุณแล้วผมรับได้แต่ฉันรับไม่ได้ฉันจะยกโทษให้ตัวเองได้ยังไง
ทุกครั้งที่ฉันมองหน้าคุณฉันจะลืมสิ่งที่ฉันเคยโกหกคุณได้ยังไงรู้นะว่ามันยากแต่ผมเชื่อนะว่าเราสองคนจะผ่านมันไปได้เป็นเหมือนเดิมนะคุณเป็นคนดีมากเลยนะคะขนาดเปิดใจยอมรักกระเทยได้และตอนนี้ฉันกลายมาเป็นผู้หญิงลวงโลกที่น่ารังเกียจคุณก็ยังรับได้อีกเพราะผมรักคุณไงกลับไปเถอะค่ะฉันขอให้คุณเจอคนที่ดีกว่าฉันแล้วขอร้องว่าอย่ามาเจอฉันอีกเชิญพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเราครับน้องซินสรัญญาหรือรินสรินมุ่งมั่นเป็นความรู้สึกที่แปลกมากๆครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้สัมภาษณ์แฟนเก่าของตัวเองแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ยไม่เคยโกรธเธอเลยขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ให้โอกาสรินได้กลับตัวโดยเฉพาะคนที่รินรักมันมีความหมายกับรินมากค่ะแต่รินไม่เคยลืมนะคะว่ารินเคยทำเรื่องไม่ดีไว้กับทุกคนขนาดไหนตอนนี้รินกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะมันยากค่ะมันยากมากจริงๆแต่ว่ารินจะพยายามค่ะผมเชื่อว่าทุกคนพร้อมให้โอกาสรินนะครับผมดูรินเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะพอเราได้เริ่มโกหกแล้วอะค่ะมันก็ต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆมันเป็นเหมือนลูกโซ่ที่ไม่มีวันหยุดแต่ผลสุดท้ายเราก็หนีความจริงไม่พ้นค่ะเราก็ต้องอยู่รับผลกรรมที่เราโกหกไว้ตั้งแต่ที่แรกไม่ว่ามันจะมากหรือน้อยรินผ่านจุดนั้นมาแล้วค่ะแล้วรินก็ได้รับบทเรียนที่เรียกได้ว่าราคาแพงมากจริงๆแต่ว่าในเมื่อเราย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือยอมรับค่ะแล้วก็เรียนรู้ที่จะไม่ทำผิดอีกและนี่คือรินสรินมุ่งมั่นขอเสียงปรบมือให้เธอครับ
ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้รินมาออกรายการก็รินมาออกรายการผมแล้วเรตติ้งมันดีผมก็ต้องให้มาออกธรรมดาไม่จริงอ่ะคุณอยากช่วยรินเหมือนที่คุณชอบทำเสมอมาทั้งที่รินทำคุณเยอะแต่ว่าคุณยังช่วยรินอีกก็เพราะว่าผมรักซินไม่เคยเปลี่ยนแปลงรินขอให้คุณเจอคนที่ดีนะคะคนที่เขาไม่หลอกลวงเหมือนที่รินทำฮัลโหลลินกลับมายังอ่ะผมกำลังไปหาลินฮัลโหลฮัลโหลทำไมอ่ะคุณบอกว่าคุณอยากให้ผมเจอคนที่ดีที่รักผมแล้วทำไมคุณปฏิเสธคนที่รักคุณความดีที่รินทำได้ตอนนี้ก็คือปล่อยเขาให้ไปเจอคนที่ดีไม่ใช่หรอคะคุณลงโทษตัวเองมานานพอแล้วนะรินไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นอีกแล้วนะเวลาที่เราล้มเนี่ยถ้ามีคนช่วยประคองเราเนี่ยมันก็ดีนะโทษนะครับคือลินกลับไปยังครับกลับไปตั้งนานแล้วค่ะอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณครับคุณมาบอกผมทำไมอ่ะพวกคุณเอาขวดน้ำฉันไปดื่มอ่ะจะขโมยขวดน้ำอีกแล้วเหรอคุณลินคุณกลับไปแล้วสิฉันกลับไปแล้วแต่ว่าฉันลืมขวดน้ำอ่ะฉันก็เลยกลับมาเอาแต่ว่าไม่เป็นไรละฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนลินลินทำไมคุณไม่ให้โอกาสผมอ่ะเราเริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้เหรอลินมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าเริ่มต้นใหม่หรอกคุณคุณไม่มีทางลืมสิ่งที่ฉันทำกับคุณไว้ใช่วันนี้มันอาจจะดีแต่อีกหน่อยอ่ะเราก็ต้องมีปัญหากันอีกยังไงคุณก็กลับมาเชื่อใจฉันเหมือนเดิมไม่ได้อีกลินถ้ามันมีปัญหาแล้วเราก็ช่วยกันแก้สิลินนี่มันชีวิตจริงนะคุณมันไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขแล้วก็เล่นใหม่ได้ทุกเทคเหมือนในละครน่ะโอเคถ้างั้นผมขออีกเทคนึงคุณไม่ต้องพูดอะไรนะ
คุณแค่ฟังผมอย่างเดียวถ้าสิ่งที่ผมพูดมันเปลี่ยนใจคุณไม่ได้อะผมจะปล่อยคุณไปภาคกับลินเทค2แอคชั่นต้องขนาดนี้เลยเหรอคุณโอเคคือผมยอมรับนะว่าตอนคุณโกหกผมอะมันเจ็บมากอะมันเจ็บมากจนผมไม่อยากเจอหน้าคุณอีกอะแล้วผมก็คิดว่าผมคงไม่มีทางให้อภัยคุณอีกแล้วแต่พอคุณไปจากชีวิตผมจริงอะมันเจ็บมากกว่าอีกอะผมคิดถึงคุณนะลินไม่ว่าผมจะพยายามลืมคุณแค่ไหนผมก็ทำไม่ได้อะไม่ว่าคุณจะชื่อลินชื่อซินเป็นกระเทยหรือว่าเป็นทอมหรือเป็นคนที่เคยทำร้ายจิตใจผมมากขนาดไหนอะสำหรับผมคุณคือคนที่ผมรักมากแล้วผมก็ทนเห็นคุณไปจากชีวิตผมไม่ได้อะผมอาจจะเคยรับไม่ได้ที่คุณโกหกผมแต่ผมรับไม่ได้มากกว่าถ้าจะไม่มีคุณในชีวิตนะคุณแน่ใจใช่ไหมสังคสิคัทฉันยังคงไม่กล้าเพราะฉันกลัวจะเสียน้ำตาและอาจจะสูญเพลงเมื่อกี้ดีมากเลยอ่ะเจกำลังผัดข้าวอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยได้คุยได้เป็นถึงเจ้าของร้านเจมาผัดข้าวเองเลยหรออือนี่เปิดร้านวันแรกอ่ะเจก็ต้องโชว์ฝีมือดึงลูกค้าก่อนไหมล่ะฮะนี่เสียดายที่หล่อนกับคุณภาคมาไม่ได้วันนี้ติดธุระหรอเสียดายเหมือนกันเจฉันกับคุณภาคอ่ะมีนัดประชุมเรื่องโปรดักชันน่ะสิฉันน่ะต้องเอาเสื้อผ้านักแสดงไปขายอ่ะนี่ผัวหาบเมียคอนเลยนะยะผัวกำกับเมียทำสไตลิสต์โอ๊ยแค่นี้นะเจ๊ฉันต้องไปธุระแล้วจ้ะโอ๊ยเดี๋ยวก่อนซีซินฮัลโหลฮัลโหลโอ๊ยยังคุยไม่หายคิดถึงเลยอ่ะชะนีได้แล้วค่ะผัดคะน้าค่ะโอ๊ยขอบคุณครับนี่เจ๊แถมไข่ดาวให้ด้วยนะรับอะไรดีคะสบายเอ้ยซีนคุณภาคนี่สองคนเนี่ยรวมหัวกันต้มตุ๊ดเลยนะแต่เจ๊คิดเอาไว้แล้วล่ะว่าคุณภาคกับซีนน่ะยังไงก็ต้องมาวันนี้แต่ไม่คิดเลยนะว่าจะสตอกันขนาดอุ๊ยขอโทษ
ดนปมจุกเลยแหมเจ๊วันนี้เจ๊เปิดร้านวันแรกอ่ะฉันก็ต้องมาประเดิมสิเจ๊เป็นไงบ้างร้านวันแรกขายดีไหมนี่เปิดวันแรกขายได้ขนาดเนี้ยเจ๊ก็โอแล้วแหละก็ยังดีนะที่คนน่ะเขายังให้โอกาสกับเธอยกับชนีที่รวมหัวกันหลอกคนทั้งประเทศขนาดเนี้ยใจนะเซนขอบใจอะไรล่ะเจ๊ฉันน่ะพาเจ๊ไปเจอแต่เรื่องเดือดร้อนทั้งนั้นเลยนี่ถ้าไม่เดือดร้อนอ่ะแล้วเจ๊จะรู้หรอว่าไอ้การที่เรามีเพื่อนเนี่ยมันดียังไงวันที่จนตรอกนะซินน่ะก็คอยห่วงเจ๊แล้วก็ปกป้องเจ๊ไม่ให้เดือดร้อนเจเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเจเป็นซินในวันนั้นน่ะเจจะกล้ายืดอกรับความผิดเอาไว้คนเดียวเหมือนที่ซินทำหรือเปล่าขอบใจนะนางฟ้าของเจค่ะคุณแม่นี่ทานอะไรกันดีเดี๋ยวเจทำให้กินผัดสะตอคุณภาคอะล้อเล่นแต่เจมีจริงๆเพื่อนเจเพิ่งส่งมาให้จากสุราษฎร์เลยเขาจะต้อยเยอะนะเจโอเคเอาอะไรอีกกะเพราก็ได้เจกะเพราโอเคกะเพรากับสตอนะผัดสตอนะได้เจจัดไปเลยต้องไปคุยงานต่อสตอจริงเหรอสตอจริงไม่เป็นไรสตอร้านเจไม่เหม็นอย่าบอกว่าจะขอฉันเป็นแฟนนะหรือว่าจะขอฉันแต่งงานหุ้ยคุณลุงอ่ะพี่น้องพี่ทองอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะอยู่ว่าพี่น้องไหนอ่ะใครไหนดอกไม้ไหนลูกโป่งลินฮะคุณเป็นคนเยอะเหมือนกันเนาะนี่อย่าเพิ่งมาโนได้ป่ะผมจะขอคุณเป็นแฟนทำไมเราก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วนี่ส่วนเรื่องแต่งงานผมว่ามันก็ยังไม่ถึงเวลาป่ะเดี๋ยวคุณรีบแต่งงานกันนะลินคุณเหยียบตีนผมอีกแล้วอ่ะขอโทษเจ็บไหมอ่ะขอโทษไม่เจ็บไม่เป็นไรชินละเดี๋ยวให้เหยียบตีนไปทั้งชีวิตเลยนี่ใช่เปล่าใช่สิธรรมดาโอ้ยนี่เริ่มเจ็บนิดนึงนะแต่งงานกันแล้วนะข้ามปีกันแล้วดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป1ดี